เวลาได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยให้รู้สึกสบายต้องปรับให้สบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเราให้ใสๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเอาใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาแตะไปตรงกลางอย่างเบาเบาสบายสบายทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใสใสคือนึกถึงภาพดวงใสใสหรือเพชรใสใสอย่างสบายสบายหรือก้อนน้ำแข็งใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราถนัดขอให้เป็นของใสใสจะเป็นเพชรเป็นดวงแก้วใสใสเป็นองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่ตรึกคืนนึกอย่างเบาๆสบายๆถ้านึกถึงภาพไม่ออกเราก็ทำความรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นอยู่ในกลางกายหรือกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะอย่างละเอียดอ่อนและต่อเนื่องกันไปอย่าให้ขาดตอนนะจ๊ะสำหรับผู้ที่มาใหม่แล้วก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็จะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือเพชรใสใสหรือก้อนน้ำแข็งใสใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งในจ้าที่เราคุ้นเคยประคองใจให้หยุดนิ่งไปอย่างเนี้ยประคองไปเรื่อยๆจนกระทั่ง
ใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายเราก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองใจอยากจะหยุดนิ่งใจใจอยู่ในกลางกายถึงตอนนั้นเราก็นิ่งอย่างเดียวนุ่มนุ่มทำใจให้มันชุ่มชุ่มให้มันแช่มชื่นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งอย่างเดียวอย่างนั้นแหละไปเรื่อยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าภายในมันจะกลวงโล่งโล่งโล่งโปร่งเบาเบาตัวจะขยายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนไม่มีตัวใจของเราก็จะใสใสนิ่งนิ่งก็ให้นิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันถูกส่วนคือปรุงใจจนถูกส่วนก็ตกโสนเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขแช่มชื่นเบิกบานอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนอันนิ่งอย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างสบายๆตั้งสบายๆนะจ๊ะตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆส่วนผู้ที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งเห็นดวงใสๆบ้างองค์พระผุดผ่านขึ้นมาบ้างเราก็ยังคงใช้วิธีเดิมคือหยุดนิ่งเฉยๆอย่างเดียวนิ่งนุ่มอย่างเดียวให้ใจใสๆทำซ้ำๆที่ทำไปแล้วนะจ๊ะแตะลงไปในกลางดวงหรือกลางองค์พระใสๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆทำซ้ำๆซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนเลยจะได้คล่องขึ้นเห็นดวงเห็นกายชัดใสติดอยู่ในกลางกายเราจะนั่งนอนยืนเดินก็เห็นชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ภายในยิ่งโดยเฉพาะพรรษานี้เนี่ยเป็นพรรษาที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองซึ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นเนี่ยอยู่ในกลางกายของเราคือพระธรรมกายเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเป็นเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกเราก็ต้องหาที่พึ่งที่ระลึกนี้ให้เจอนะจ๊ะในวันเวลาที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้เนี่ยเพื่อความมั่นใจอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตของเราจะต้องรีบชิงช่วงในตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่หาที่พึ่งให้เจอเพื่อที่เราจะเอาไปใช้ในวันที่เราไม่แข็งแรงในวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรักหรือปรารถนาดีแค่ไหนเขาก็ได้แต่แค่เป็นกองเชีย
ดูแลได้แก่สังขารร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจเราต้องดูแลตัวของเราเองการมีที่พึ่งภายในด้วยการเข้าถึงเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะทำให้เรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยหรือภัยใดๆทั้งสิ้นเราจะรู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยมีปีติสุขใจมันจะนิ่งนุ่มเฉยเบิกบานใจจะนิ่งนุ่มเฉยๆมีความสุขอยู่ภายในแม้สังขารภายนอกจะเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามในวันที่เราไม่แข็งแรงนั่นแต่ข้างในเราจะแข็งแกร่งทั้งแข็งทั้งใสสดชื่นอยู่ภายในจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่เราอยู่ในสภาวะดูแลสังขารหยาบไม่ได้แต่เราดูแลใจของเราได้เห็นที่พึ่งปีติสุขความรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นใจมันจะขยายออกมาภายนอกพลอยทำให้ผู้ที่อยู่รอบข้างเราเกิดแรงบันดาลใจอยากจะแสวงหาที่พึ่งภายในเหมือนอย่างตัวของเราเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้วันเวลามันเหลืออยู่อย่างจำกัดอย่าให้โอกาสที่ดีนี้นะมันผ่านไปในขณะที่สิ่งแวดล้อมยังเป็นสัปปายะเหมาะสมต่อการแสวงหาที่พึ่งภายในจะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะเดี๋ยววันเดี๋ยวก็คืนแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ล่วงเลยไปผ่านไปอย่างรวดเร็วตื่นขึ้นมาวันหนึ่งแปลว่าเรามีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกวันที่จะแสวงหาที่พึ่งภายในแต่วันพรุ่งนี้ยังไม่ทราบถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เนี่ยจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะทำมากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปคือธุรกิจกับจิตใจมันก็ไปด้วยกันเมื่อเราพบที่พึ่งภายในนั่งก็เป็นสุขนอนเป็นสุขยืนเดินเป็นสุขจะทำกิจวัตรกิจกรรมภารกิจอะไรมันก็เป็นสุขอบอุ่นใจปลอดภัยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจหาที่พึ่งภายในให้ได้ฝึกให้หนักอย่างถูกหลักวิชาคือต้องนิ่งนุ่มเบาสบายผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เราเวลาจะเดินทางออกจากกายมนุษย์หยาบไปเกิดใหม่ก็ต้องไปตรงนั้นแหละชิงช่วงหรือช่วงชิงอยู่ที่ตรงนั้นศึกชิงพบอยู่ที่ตรงนั้นจะสุคติภูมิหรือทุคติภูมิก็อยู่ที่ตรงนั้นหายใจเราใสใสเห็นองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่างหรือดวงธรรมใสใสแจ่มกระจ่างสุคติก็เป็นที่ไปจะไปแบบผู้ที่มีชัยชนะนี่ก็เป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ทุกๆพระองค์ก็สอนเหมือนกันหมด
เรามีบุญดีแต่มาเกิดในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องให้มีวาสนาโดยการแสวงหาธรรมะภายในให้เจอเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะตั้งใจกันให้ดีให้ใจหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบาย